ับซ้อนที่ไม่พ้นลมลักษณะอักษรสีฟ้าตุลฮุรูป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 คู่ที่หนึ่งฮัมซุนอักษรที่พ้นลมต่อมาคือยะฮ์รุนคืออักษรที่ไม่พ้นลมลักษณะอักษรสีฟ้าตุลฮุรูปลักษณะอักษรสีฟ้าตุลฮุรูปหนักแน่นคือชิดดะตุนรวมรวมรอคอวะตุนไม่แน่นไม่รวมแน่นก็คือตะวัสุตุนลักษณะอักษรสีฟ้าตุลฮุรูปลักษณะอักษรสีฟ้าตุลฮุรูปอิสติอาระนั้นก็คือเสียงเพลงอิสติฟานนั้นก็คือเสียงตรงอิตบะฮุนอักษรเสียงอ้วนอิมฟิตาฮุนอักษรเสียงหอมลักษณะอักษรสีฟ้าตุลฮุรูป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 ละลาบตุนอักษรที่ว่องไวไม่มีเยื่อใยต้องจำไว้ต้องให้ชัดเจนคู่มันก็คืออิสมาตอักษรที่มีเยื่อใยอ่านแบบไม่ต้องว่องไวแต่อย่างไรก็ต้องชัดเจนอ้าวลักษณะอักษรสีฟ้าตุลฮุรูปลักษณะอักษรสีฟ้าตุลฮุรูปอ้าวลักษณะอักษรสีฟ้าตุลฮุรูปลักษณะอักษรสีฟ้าตุลฮุรูปกอลกอลตุนกอบบะจิมดันอัตตัวกันให้มันสะท้อนเสียงดันออกไปลีนุนอ่อนนุ่มอักษรยาและวาวฟัตฮะอยู่ก่อนหน้ามันส่วนบนมันนั้นสระสุกูนเอ้าลักษณะอักษรสีฟ้าตุลฮุรูป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 ต่อมาอัตกรีดอักษรรอต้องรัวออกเสียงกันให้ชัวร์อย่าลืมตัวเวลาออกเสียงอัตฟัชชีอักษรนี้กระจายลมอักษรยอดนิยมอักษรนี้คือเช่นนั้นใดอ้าวลักษณะอักษรสีฟ้าตุลฮุรูปลักษณะอักษรสีฟ้าตุลฮุรูปอ้าวลักษณะอักษรสีฟ้าตุลฮุรูปลักษณะอักษรสีฟ้าตุลฮุรูปอิสติกอละตุนเสียงบอดออกไปและต้องระวังไว้จงอย่ามีสิ่งสะท้อนต่อมาคืออัลซอฟีเสียงคล้ายสัตว์ที่บินที่พวกเราได้ยินอักษรนั้นคือซอดสินใสลักษณะอักษรสีฟ้าตุลฮุรูปลักษณะอักษรสีฟ้าตุลฮุรูปอ้าวลักษณะอักษรสีฟ้าตุลฮุรูปลักษณะอักษรสีฟ้าตุลฮุรูปสุดท้ายคืออินฮิรอบออกเสียงต้องให้เอียงตะแคงลิ้นพร้อมเสียงอักษรนั้นคือลามและรออักษรนั้นคือลามและรออักษรนั้นคือลามและรอลักษณะอักษรสีฟ้าตุลฮุรูปลักษณะอักษรสีฟ้าตุลฮุรูปอ้าวลักษณะอักษรสีฟ้าตุลฮุรูปลักษณะอักษรสีฟ้าตุลฮุรูป
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق رسوله الكريم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم فقهه في الدين وعلمه التهوين اللهم فقهه في الدين وعلمه التهوين اللهم فقهه في الدين وعلمه التهوين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความสันติความเมตตาจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติเคารพรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกนะครับกับการเรียนการสอนอัลกุรอานกันพื้นฐานนะครับผ่านทางเพจโรงเรียนอัสซอลิฮียะนะครับนะเราก็อยู่กันในกันพื้นฐานนะครับก็เป็นการฝึกอ่านกันอยู่อีกนะครับนะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับแล้วก็มีการฝึกสะกดฝึกอ่านนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่151นะครับวันนี้อายะห์ที่151แล้วก็ฝึกสะกดในซูเราะห์อัลบะยีนะห์อายะห์ที่3อายะห์ที่4กับ5นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องเข้ามาแล้วนะครับร่วมกันนะครับส่วนหนึ่งนะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับนะเพื่อที่จะให้เรานั้นได้เรียนรู้อัลกุรอานเพื่อที่จะให้พี่น้องของเราอีกหลากหลายอีกหลายท่านนะครับจะไม่พลาดในการเรียนอัลกุรอานแบบกันพื้นฐานไปนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็นะครับก่อนที่จะเข้ารายการก็ขอทักทายคุยกับพี่น้องนะครับนี่ก็มาริยะนะครับจากตราดวาเลกุมุสลามวะรอห์มะตุลลอฮ์ครับกะอาชนิกกะอาชะนะครับจากซาอุดีนะครับวะอะลัยกุมุสลามครับกะฟิตรีนะครับวะอะลัยกุมุสลามวะรอห์มะตุลลอฮ์ครับคุณอาซีดนะครับวะอะลัยกุมุสลามจากสตูลนะครับกะรอกะยะห์วะอะลัยกุมุสลามวะรอห์มะตุลลอฮ์ครับนะครับบังฮารูนนะครับจากกรุงเทพมหานครอัสสลามุอะลัยกุมครับคุณมัมมามีนะครับจากลานโตวะอะลัยกุมุสลามวะรอห์มะตุลลอฮ์ครับผมนะครับกะมานีจากภูเก็ตนะครับวะอะลัยกุมุสสลามนะครับนะกะไมซะลามะห์นะครับอัสสลามุอะลัยกุมจากระนองนะครับนะกะฟิตรีวะอะลัยกุมุสสลามครับผมเด็กชนคนปนัดนะครับแฟนของบางกอดีดีนะครับวะอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมครับคุณอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกโอวีโอวีเนี่ยนะครับนะวะอะลัยกุมุสสลามครับคุณอัสมะห์นะครับจากสุราษฎร์นะครับนะอาวันอนงนะครับวันนี้เปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่เกือบจำไม่ได้นะครับวะอะลัยกุมุสสลามนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับนะเราก็เริ่มต้นกันด้วยกับการอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيمصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كم الحمد لله نكبنا كصبرية نكب وعليكم السلام نكبบางมุสตอฟาวะอะลัยกุมุสสลามนะครับผมบางฮารูนวะอะลัยกุมุสสลามครับนะครับพี่น้องนะครับนะครับนะเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับนะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมนะครับพี่น้องดูเลยนะครับนะวันนี้เราอยู่กันในเรื่องของ3อักษรเช่นเดียวกัน3อักษรเหมือนเมื่อวานมีสระอะไรบ้างครับฟัตฮะห์มีดอมมะห์กัสเราะห์แล้วก็ฟัตฮะห์นะครับนะวันนี้เราจะมีฟัตฮะห์กัสเราะห์แล้วก็ฟัตฮะตัยพี่น้องฟังให้ดีนะครับฟัตฮะห์กัสเราะห์ฟัตฮะตัยทีนี้นะครับพี่น้องครับ
เรามาเทียบกับภาษาไทยดูนะเรามาเทียบกับภาษาไทยดูนะครับว่าจะคล้ายๆกับสระอะไรบ้างเรามาดูสระแรกนะครับสระแรกวันนี้สามบรรทัดนะครับแล้วก็สามอักษรด้วยสระแรกนั่นก็คือสระอานะครับเทียบกับภาษาไทยมันคล้ายๆกับสระอาสระที่สองก็สระอีหางสั้นสระที่สามก็ไม้หันอากาศนอหนูไม้หันอากาศนอหนูมันจะอ่านว่าอะไรนั้นมันอยู่ที่ว่าสระนั้นไปอยู่ที่อักษรใดนะครับนะบางสมาร์ทนะครับบางยาลีของเรานะครับอะลัยกุมุสสลามครับนะครับนะเรามาดูนะครับทีนี้เรามาดูกันทีละนิดพี่น้องดูเลยนะครับว่าเราจำเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราจะต้องรู้ในเรื่องของสระต่างๆแยกตัวอักษรเราก็เคยบอกกันไปประจำอยู่แล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยการที่เราจะให้ลูกหลานของเราหรือว่าพี่น้องเองนะครับที่ต้องการที่จะอ่านอัลกุรอานให้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนั้นเราจะมีขั้นตอนอยู่3ขั้นตอนใหญ่ๆนะครับนะ3ขั้นตอน1ก็คือว่าไอ้นี้คนที่มีพื้นฐานแล้วนะครับไอ้คนที่ยังไม่มีพื้นฐานเราค่อยว่ากันไอ้นี้เรารู้จักตัวอักษรหมดแล้ววิธีการที่จะทำให้เราเนี่ยอ่านอัลกุรอานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นก็คือว่า1เราต้องรู้จักเครื่องหมายทั้ง2เครื่องหมายนะครับนะวายะนะครับวายะจากซอยฮานะครับวะอะลัยกุมุสสลามนะครับผมนะครับนะครับนะเราก็ต้องรู้จักแยกเครื่องหมายเครื่องหมายในภาษาอาหรับมีเท่าไหร่ครับมี2สุกูนกับตัชดีดเราค่อยมาว่ากัน2เราต้องรู้จักสระต่างๆในภาษาอาหรับนะครับสระต่างๆในภาษาอาหรับสระภาษาอาหรับมีสระหลักๆอยู่แค่3สระนะครับนะฟัตอะฟัตอะกัสรอฮ์ดอมมะนะครับอันนี้ก็สระ2เนี้ยมันก็คือนูนตายนะมีฟัตอะไตกัสรอไตดอมมะไตนะนั่นคือสระ2ต่อไปนะครับเรารู้จักตัวอักษรให้ได้รู้จักตัวอักษรอย่างไรทําความเข้าใจตัวอักษรอย่างไรนั่นก็คือว่าเราจะต้องรู้ว่าอักษรแต่ละอักษรเนี้ยเวลาเขาอยู่ในสภาพที่เขาอยู่ด้านหน้าเขาจะเขียนแบบไหนเวลาเขาอยู่ตรงกลางเวลาเขาโดนนั่งหนีบอยู่ตรงกลางนั้นเขาจะเขียนแบบไหนเวลาเขาอยู่ท้ายเขาจะเขียนลักษณะไหนอันเนี้ยเมื่อเราแยก3อย่างนี้แยกแยะ3อย่างนี้ได้แล้วอินชาอัลเลาะห์ตะอาลาการอ่านอัลกุรอานของเรานะครับมันก็จะไม่ยากอีกต่อไปอินชาอัลเลาะห์ตะอาลานะครับนะเรากลับมาที่เรื่องของเราพี่น้องระหว่างที่เรากำลังเรียนอยู่นะครับก่อนที่เราจะไปตัวสุดท้ายนะครับพี่น้องบอกมาเลยนะครับว่าอาลีฟบ้านอยู่ไหนเป็นคนอย่างไรนะครับ1อาลีฟบ้านอยู่ไหนเป็นคนอย่างไร2มีมบ้านอยู่ไหนเป็นคนอย่างไร3นูนบ้านอยู่ไหนเป็นคนอย่างไรพี่น้องนะครับระหว่างที่ผมกำลังอธิบายพี่น้องก็เขียนเข้ามาเลยนะครับนะคอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับว่าบ้านของเขาอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมเขาที่บ้านกันนะครับนะเมื่อเราไปเยี่ยมที่บ้านเนี่ยเขาจะได้รู้สึกอบอุ่นนะครับอาลีฟเท่ากับอรู้จักชื่อแล้วก็เรามาดูว่าในภาษาไทยเนี่ยอาลีฟเขาเทียบคล้ายๆกับอะไรเอ้าคล้ายกับอนะพี่น้องจะใส่ออะไรก็แล้วแต่อ่านไม่อ่านว่าอาก็แล้วฟัตฮะอันนี้อาลีฟเล็กนะครับอาลีฟเล็กเนี่ยกลายเป็นฟัตอะเลยนะครับเท่ากับสระอาหางยาวเลยเท่ากับสระอาหางยาวเลยอาลีฟอานะครับเราจะไม่อ่านว่าอาลีฟอานะครับนะวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูนะครับปัตตานีกิตอนะครับมีอะไรก็แนะนำได้นะครับท่านที่ใช้ชื่อเฟซว่าปัตตานีกิตอนะครับมีอะไรก็แนะนำได้เลยนะครับนะแนะนำกันได้เลยนะครับเราจะไม่อ่านว่าอาลีฟอาไม่เอานะครับอาลีฟอาไม่เอาพี่น้องฟังให้ดีนะครับอากับอาไม่เหมือนกันอันนี้อาลีฟต้องอาไม่อาลีฟอานะครับอาลีฟอาไม่เอานะครับนะอาลีฟอาไม่เอาต้องอาลีฟทำไมตรงนี้ต้องอ่านลากเสียงนะครับบางชารีฟอะลัยกุมุสสลามครับผมบอกแล้วนะครับนะว่าอาลีฟเนี่ยอาลีฟเล็กเนี่ยเมื่อเขาไปอยู่ที่อักษรไหนนะครับคุณอานัสอะลัยกุมุสสลามนะครับอาลีฟเล็กเนี่ยเมื่อเขาไปอยู่ที่อักษรไหนนะครับเขาจะบังคับให้อักษรนั้นๆเนี่ยอ่านยาว2ฮารอกะนะครับเขาเรียกว่ามัตตอบิอีด้วยกับอาลีฟเล็กพี่น้องจำให้ดีนะครับจำให้ดีอาลีฟเล็กเนี่ยเขาเนี่ยมีอำนาจนะบังคับเพื่อนได้เลยถึงไม่มีปืนก็บังคับได้พี่น้องครับเขามีอำนาจนะครับนะกะสุวรรณีสุหลงวะอะลัยกุมุสสลามนะครับอาลีฟอาเลยต่อไปตัวอะไรครับคมหัวลงล่างนะครับนะคมหัวลงล่างคือตัวมีม
พี่น้องบอกมาด้วยนะครับมีบ้านอยู่ไหนวิธีการฝึกอย่างไรเขามีซิฟัตหรือว่ามีนิสัยใจคอเป็นอย่างไรไปบ้านเขาแล้วจะได้ตาน้ำเป่าไม้สักแก้วอะไรก็ว่ากันไปนะครับกะอังกานานะครับจากมาเลเซียนะครับนาวาอะลัยกุมุสลามครับมีมเต้ากับมอกัสรออยู่ที่เขาเต้ากับสระอีแต่เราอ่านเสียงสั้นพี่น้องฟังให้ดีนะครับเสียงสั้นมีมมีแล้วครับแป๊บเดียวเสียงมันจะอยู่แป๊บเดียวมีมมีพี่น้องให้ระวังนะครับเวลาเราแนะนำลูกๆหลานๆของเรานะครับในการอ่านสะกดเนี่ยเราจะต้องแนะนำในเรื่องของการอ่านแบบเสียงสั้นด้วยถ้าเราไปอ่านว่ามีมีเด็กเวลาเด็กไปอ่านเด็กก็จะอ่านยาวด้วยเพราะฉะนั้นตอนสะกดเราก็ต้องสะกดแบบสั้นมีมเราก็บอกว่าสระอีนะลูกแต่สระอีหางสั้นอ่านเสียงอยู่แป๊บเดียวมีมมีแล้วครับมีแล้วเราจะไม่มีมีนะมีมีต่อไปแบนแบนนะครับแบนแบนแล้วมีจุดอยู่ด้านในข้างบนจุดอยู่ด้านในข้างบนนั่นคือตัวอะไรครับตัวนูนนูนคล้ายๆกับอะไรในภาษาไทยนออ่ะพี่น้องบอกว่าเราจะใส่นออะไรนอหนูก็ได้นอเนนก็ได้เอาที่สบายใจแหละพี่น้องนะเรื่องตัวอักษรนี่เราเทียบเพื่อที่จะอ่านได้อ่านถูกต้องนั้นมันอยู่ที่การที่เรารู้จักสถานที่เกิดเสียงและข้อคุณลักษณะของตัวอักษรเอ้านูนบนนูนมีอะไรครับฟัดฮาไตผมบอกแล้วฟัดฮาไตมันจะกลายเป็นอะไรครับสระอะไรไม้หันอากาศนอหนูหรือว่าสระอันภาษาบ้านเราเอ้าเรามีไม้หันอากาศนะครับนะยะซากิลละนะครับคุณอังกานานะครับนะกะอังกานาเรามีไม้หันอากาศนอหนูแล้วเรายังขาดอะไรครับตัวอักษรด้านหน้าตัวอักษรด้านหน้าคือตัวนูนเราใส่นูนเข้าไปนูนไม่หันอากาศนออ่านว่าอะไรครับนั่นนั่นเห็นยังครับอ่านให้ชัดนูนเลยนั่นอ่านครับอามีนันอามีนันอามีนันเอาต่อไปสะกดพร้อมๆกันอีกครั้งครับพี่น้องอัลีฟอาอ่านตรงนี้ละมีมีอ่านตรงนี้ไม่ละนูนอัลีฟนันอามีนันอามีนันอามีนันนะครับนี่อัลีฟอยู่ไหนพี่น้องอยู่ลำคอส่วนลึกเหมือนกับอัมซ่าเลยนะครับคุณลักษณะก็เหมือนกับอัมซ่าเขาแตกต่างกับอัมซ่าอย่างเดียวตอนที่ว่าเขาเป็นมัดและก็อัมซ่ามีสุกูนนั่นแหละเขาจะแตกต่างกันตรงนั้นนะครับนะแตกต่างกันตรงนั้นมีปิดปากแล้วเปิดเป็นจุดหน่วงเสียงนะครับหน่วงเสียงเวลาที่มีตัชดีดนะครับนะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับกาฟิตารีนะครับคุณกูฮับซออานิซอนะครับวะอะลัยกุมุสสลามครับต่อไปตัวมีมอยู่ที่ริมฝีปากปิดปากเล็กน้อยนะครับมีมมีมมีมเหมือนกับว่าเวลาเราเรียกมะนั่นแหละคือตัวมีมมะมะนะครับนะแม่แม่นะนั่นคือตัวมีมนะครับนั่นคือวิธีการฝึกตัวมีมนะครับนะครับต่อไปมีมก็อยู่ก็มีคุณลักษณะอย่างไรครับพี่น้อง1ไม่พ่นลม2อะไรครับ2เสียงกลางนะครับไม่แน่นไม่หลวมนะครับวันนี้ระยองแดดแรงมากอัลฮัมดุลิลละห์นะครับร้อนในวันนี้ร้อนนะครับนะครับ2ไม่แน่นไม่หลวมนั่นคือเสียงกลางใบนิยะหรือว่าตะวัสสุตุนนะครับ3เสียงอะไรครับเสียงตรง4พร้อม5อะไรครับกาดไวนะตัวมีมกาดไวนะครับตัวมีมกาดไวนะ5อย่างนะครับตัวมีมเอาต่อไปตัวนูนนูนมีอะไรบ้างครับพี่น้องนูนอยู่ไหนปลายลิ้นและหลังลิ้นไปจรดกลางเหงือกนั่นคือตัวนูนนะครับ1ไม่พ่นลม2อะไรครับฮะ2อะไร2เสียงกลางเช่นเดียวกันนะครับฟัรรอมิลเอ้ยลิลอุมารอนะครับเสียงกลาง3เสียงตรง4เสียงผอม5อะไรครับกาดไวเช่นเดียวกันตัวนูนเนี่ยกาดไวเช่นเดียวกันนะครับตัวนูนนะอ้าวเสร็จเรื่องของคุณลักษณะต่อไปเราไปตัวต่อไปบาอาลีฟอะไรครับบาอันนี้ตัวบาเท่ากับอะไรครับบอฟัตฮาอยู่บนเขาเท่ากับสระอาและเราเห็นหลังคาไหมครับเห็นหลังคาหนาๆแบบนี้แสดงว่ายาวเท่าไหร่พี่น้องยาว5นะครับเขาเรียกว่ามัดมุตตะซินนะฮัมซะกับอักษรเสียงยาวเขาอยู่ในคำคำเดียวกันบาเต้ากับบอนะครับบาเต้ากับบอคุณอามีนานะครับจากบาเรนนะครับวะอะลัยกุมุสสลามครับบาเต้ากับบอฟะนะอยู่บนเขาเต้ากับสระอาแต่อ่านเสียงยาวเลยบาลีฟบายาวเลยนะครับบาต่อไปเห็นยังครับวันนี้เนี่ยฮัมซะเขามาในรูปแบบนี้อีกแล้ว
ผมบอกแล้วนะครับฮัมซาเนี่ยเขาไม่มีรูปที่ตายตัวนะครับนะบางครั้งเนี่ยเขาไปพลอยอาศัยบ้านคนนั้นทีบ้านคนนี้ทีนะครับนะนะครับนะบ้านคนนั้นทีบ้านคนนี้ทีนะครับเขาไม่มีบ้านเองนะครับนะเขาไม่มีรูปร่างของเขาที่เป็นรูปเป็นตนนะครับเป็นรูปเป็นตัวนะฮัมซาเท่ากับอนะครับนะพี่น้องต่อมานะครับบาบ้านอยู่ไหนเป็นคนอย่างไรนะครับฮัมซาเท่ากับอคัสรออยู่ที่ฮัมซาเท่ากับสระอีแทนเสียงสั้นฮัมซาอีฮัมซาอีอีนะครับนะฮัมซาฮัมซาเนี่ยเด็กๆก็เห็นเรียกว่าฮัมซาพอเวลาเขาอ่านเนี่ยเขาคิดว่าคล้ายๆกับโฮใช่ไหมครับเพราะเราเรียกว่าฮัมซาไม่มีใครเรียกว่าอัมซาอัมซานะฮัมซาฮัมซาเนี่ยฮัมซาคล้ายๆกับโอใส่สระอีเข้าไปแต่สระอีหางสั้นฮัมซาอีต่อไปฟันสามซี่ไม่มีสิวหานี่ฟันสามซี่ไม่มีสิวนะครับมีฟันชัดเจนเลยฟันสามซี่ไม่มีสิวตัวอะไรครับพี่น้องฮะตัวอะไรครับตัวซีนอ้าวซีนซีนบ้านอยู่ไหนนะพี่น้องก็ตอบมานะครับบ้านอยู่ไหนเป็นคนอย่างไรนะครับนะบ้านอยู่ระยองหรืออยู่ระนองหรืออยู่อะไรนะครับนะนะครับหรืออยู่ไหนพี่น้องก็ต้องรู้จักบ้านนะครับผมบอกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเรารู้จักหมดเลยชื่ออะไรเนี่ยแต่พอเขาถามว่าบ้านอยู่ไหนไม่รู้ต้องรู้จักบ้านนะครับสำคัญต้องรู้จักบ้านเราจะได้ไปหาเขาถูกเวลาเขาไม่สบายหรือว่าเวลาคิดถึงจะได้ไปเยี่ยมกันใช่ไหมครับวันนี้ไม่ไปก่อนแต่อย่างน้อยๆเรารู้จักบ้านแล้ววันหน้าเราต้องได้ไปให้เรารู้จักบ้านไว้ก่อนให้เรารู้จักสถานที่เกิดเสียงภาษาอาหรับไว้ก่อนให้เรารู้จักว่าอักษรเนี่ยสถานที่เกิดเสียงเขาอยู่ที่ไหนวันนี้เรายังอ่านไม่ถูกเหมือนกับว่าวันนี้เรายังไปหาบ้านเขาไม่ถูกแต่เรารู้จักบ้านเขาไว้ก่อนวันหนึ่งเราต้องไปถึงแน่อินชาอัลลอฮ์วันหนึ่งเราต้องไปถึงแน่ครับอักษรภาษาอาหรับก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เรายังอ่านออกเสียงไม่ถูกเราให้รู้จักสถานที่เกิดเสียงไว้ก่อนแล้วอินชาอัลลอฮุตะอาลาเมื่อเราอ่านบ่อยๆเราไปบ่อยๆตามประจำเราก็จะอ่านถูกแน่นอนอินชาอัลลอฮุตะอาลานะซีนเท่ากับซอพี่น้องจะใส่ซออะไรก็แล้วแต่นะแต่ให้ออกซีนให้ถูกนะครับฟัดอาตัยอยู่บนเขาเท่ากับสระอันซออันเราไม่อ่านสันนะพี่น้องเดี๋ยวผมบอกว่าซออันสันซออาลีฟเอ้ยซีนอาลีฟสันสันไอ้ขึ้นจมูกนิดนึงสันสันนะครับอ่านครับบาอิสันบายาวนะครับบายาวบาอิสันบาอิสันสะกดพร้อมๆกันบาลิฟมาฮ์มซาอิงซินลิฟซันบาอิสันบาอิสันอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องนะต่อไปบาบ้านอยู่ไหนพี่น้องริมฝีปากเช่นเดียวกันแต่เขาจะปิดปากเยอะกว่าตัวมีมนิดนึงนะครับบะบะบะนะครับนะแต่ไม่มีลมนะพี่น้องบาเป็นอักษรอะไรบ้าง1ไม่พ่นลม2อะไรครับ2หนักแน่นนะครับนะ2หนักแน่นเขานี่เป็นอักษรเสียงแน่นนะครับนะ3อะไรครับ3เสียงตรง4พร้อม5กาดไวแล้วก็6กอลกอลาตุนนะครับเป็นอักษรเสียงสะท้อนนะครับตัวบะเนี่ยเรารู้แล้วทีนี้นะครับนะครับพี่เหลียมนะครับจากวัดไซนะครับอะลัยกุมุสลามนะครับนะตัวฮัมซาฮัมซาอยู่ที่ลำคอส่วนลึกเลยลึกสุดเลยนะครับฮัมซาไม่พ่นลมนะครับนะฮัมซาเป็นอักษรอะไรอีกครับอายิดูกิตุลบักัตฮัมซาเป็นอักษรเสียงแน่นนะครับอายิดูกิตุลบักัตนั่นคืออักษรเสียงแน่นแล้วก็3เสียงตรง4พร้อม5มีเยื่อใหญ่นะครับอันเกือมซะนะพี่น้องนะจำไว้บ้างนะครับนะจำไว้บ้างถึงไม่จำก็ไม่เป็นไรเราต้องทุกวันบอกทุกวันเดี๋ยวก็จำตัวซีนอยู่ไหนพี่น้องสอดซีนใส่นะครับอยู่ที่ช่องลิ้นตัวซีนช่องลิ้นนะเขาเป็นคนอย่างไรบ้างนะครับพี่น้องวันนี้ตอบมาด้วยนะครับตอบมาด้วยนะเราจะได้ฝึกอ่านพี่น้องแต่ยังไม่ตอบพี่น้องก็อ่านมาด้วยนะครับ3คำหลังยังไม่บอกอ่านมาเลยนะครับ1อักษรพ่นลม2อักษรเสียงหลวม3เสียงตรง4เสียงพร้อม5มีเยื่อใหญ่6อัสซอฟีเสียงสัตว์ปีนะครับเสียงซีนคล้ายอะไรครับสัตว์ปีคล้ายอะไรจักจั่นหรือตะกะแตนนะนั่นคือซีนเอาต่อไปตัวแบนๆตัวแบนๆมีจุด2จุดอยู่ด้านบนไม่มีหัวตัวแบนๆนะครับมีจุด2จุดอยู่ด้านบนนะครับไม่มีหัวนะครับมีสิว2เม็ดอยู่บนหัวนะครับไม่มีหัวอยู่ด้านบนนะ
นะครับไม่มีหัวนั่นคือตัวอะไรครับตัวแจ๊ะแจ๊ะอ้าวพี่น้องต่อมานะครับตาบ้านอยู่ไหนเป็นคนอย่างไรนะครับนะตาบ้านอยู่ไหนเป็นคนอย่างไรพี่น้องต่อมานะครับนะจะได้ทบทวนด้วยนะครับจะได้ทบทวนด้วยนะครับนะบ้านอยู่ไหนเป็นคนอย่างไรนะครับตัวแจ๊ะตอบกันมาได้เลยนะครับตอบกันมาได้เลยนะครับนะนะครับต่อไปดูนะครับดูต่อจ้าเนี่ยเราก็ให้เขาคล้ายๆกับตอพี่น้องจะใส่ตออะไรก็แล้วแต่เอาที่สบายใจตอปูเต้าตอปูโตตอถุงหรือว่าจะใส่ถุงใส่อะไรเอาที่สบายใจแต่ให้เป็นตอก็แล้วกันเอ้าฟัดฮาอยู่บนเขาเต้ากับสระอาอาลิฟอยู่หลังเขาก็ทำให้ตาตัวนี้อ่านเป็นไงครับอ่านลากเสียงยาวยาวเท่าไหร่สองฮารอกะเขาเรียกว่ามักตอบิอีด้วยกับอะไรด้วยกับฟัตฮะปออาลิฟเอ้ยด้วยกับอาลิฟไม่ใช่พูดผิดด้วยกับอาลิฟเอ้าตาเท่ากับตอตาอาลิฟจ้านะครับตาเดี๋ยวเรามาบอกกันนะครับว่าตาเป็นอักษรที่บ้านอยู่ไหนเป็นคนอย่างไรเราต้องบอกให้ได้ต่อไปตัวตรงนี้นะครับตัวอะไรครับแบนๆอยู่ด้านหน้านะครับแบนๆอยู่ด้านหน้าคือตัวบาที่บ้านั้นมีสระบ้าใกล้ๆกับบอที่บ้ามีอะไรมีกัสรอกัสรอกัสรออยู่ที่บ้าเท่ากับสระอีนะครับนะเท่ากับสระอีแต่อ่านเสียงสั้นบาบีบาบีเอาดูตัวต่อไปครับอยู่ตรงกลางเขาจะเขียนแบบนี้แบนแบนแบนไม่มีจุดนะครับปากแบนๆไม่มีจุดนั่นคือตัวไอนเอาไอ้นบ้านอยู่ไหนพี่น้องบอกมาไอ้นบ้านอยู่ไหนเป็นคนอย่างไรนะครับนะไอ้นบ้านอยู่ไหนเป็นคนอย่างไรนะครับพี่น้องตอบมาด้วยนะครับไอ้นเท่ากับอฟัดอาตัยอยู่บนเขาเท่ากับสระอันไอ้นอลีฟอันนะครับนะเราจะไม่อันไม่เอาอันอ่านครับจะบีอันจะบีอันจะบีอันสะกดพร้อมๆกันอ่านด้วยนะครับพี่น้องอย่านั่งยิ้มอย่างเดียวนะครับอย่านั่งยิ้มอย่างเดียวจะลีฟจะบบีอินลีฟอันจะบีอันจะบีอันจะบีอันนะครับคุณหมอปรินดาจากมาเลเซียนะครับวะอะลัยกุมุสสลามนะครับอ้าวเรามาดูตัวตาบ้านอยู่ไหนปลายลิ้นไปจรดที่โคนฟันนะครับโคนฟันบนนะนะครับไม่มีใครเอามาจรดโคนฟันล่างนะจ้ะไม่มีนะครับอ่านยังไงแต่นี่คนฟันล่างนะครับอยู่ที่โคนฟันบนนั่นคือตัวตาเอาตามีคุณลักษณะอย่างไรบ้างหนึ่งนะครับฮัมซุนหรือว่ายารุนนะครับพ่นลมฮัมซุนนะครับนะกะวันป้อจากอันเยยนะครับวะอะลัยกุมุสสลามนะครับนะครับกะยะสลามอะลัยกุมครับกะยะนะครับหนึ่งพ่นลมสองอะไรครับเสียงแน่นนะตัวตาเสียงแน่นเหมือนกันนะครับสามเสียงตรงสี่พร้อมห้ามีเยื่อใยนะครับมีเยื่อใยนะครับนะตัวตานะมีเยื่อใยนะกะมาลีวะอะลัยกุมุสสลามนะครับนะนั่นคือตัวตาเอาตัวบาเราบอกแล้วเมื่อตะกี้ต่อไปตัวไอ้นเลยตัวไอ้นอยู่ที่ลำคอส่วนกลางตัวไอ้นเนี่ยนะครับนะเป็นอักษรที่มักจะพบการอ่านที่ผิดพลาดบ่อยนะครับนะจะเป็นอะไรอาอาอานะครับบางพิชาจากสมุทรปราการวะอะลัยกุมุสสลามนะครับอาอา ต้องอ้อนะครับอ้อออากับออเหมือนกันไหมพี่น้องไม่เหมือนกันนะออาไม่เหมือนกันเลยแตกต่างกันเลยนะครับตัวอินอยู่ที่ลำคอส่วนกลางตัวอินเป็นคนอย่างไรบ้างหนึ่งไม่พ่นลมนะไม่ใครไม่มีใครอ่านตัวอินพ่นลมนะพี่น้องสองอักษรเสียงกลางนะครับนะไม่แน่นไม่หลวมนะครับไม่แน่นไม่หลวมสามเสียงตรงสี่พร้อมห้ามีเยื่อใยนะตัวอินมีเยื่อใยด้วยนะครับเสร็จต่อไปคำที่สี่จุดสามจุดแต่ไม่มีฟันฟันหักหมดแล้วจุดสามจุดแต่ไม่มีฟันฟันหักหมดแล้วนะครับนะฟันหักโดนถอนฟันหมดแล้วนะครับนะใช้มาเยอะกินมาเยอะนะครับฟันเลยหักหมดนะครับกินเยอะเกินไม่มีฟันจุดสามจุดนั่นคือตัวแซ่แซ่นะครับแซ่พี่น้องให้ดีนะครับตัวแซ่เนี่ยถ้าเราอ่านอัดลิ้นเนี่ยมันลิ้นเราไปอัดเนี่ยมันจะมีลมเยอะพอลมเยอะเนี่ยมันจะกลายไปเป็นตัวซีนซะแซ่แซ่นะครับแซ่แซ่ตัวแซ่เนี่ยลมมันจะมีเบาๆแซ่แซ่นะครับนะตัวแซ่ให้ลิ้นไปแตะที่ไรฟันบนเลยนะครับอ้าวตัวแซ่บ้านอยู่ไหนเป็นคนอย่างไรนะครับบอกมาด้วยซาเท่ากับสอผมจะใส่สอบอฤษีนะพี่น้องจะใส่สออะไรก็แล้วแต่ได้ทั้งนั้นนะครับพี่น้องอย่าไปซีเรียสในเรื่องภาษาไทยนะครับเพราะว่ามันจะอะไรนะครับมันจะ
ไม่ค่อยถูกบ่อยๆนะครับนะนะครับนะมันจะมันไม่ใช่ถูกบ่อยๆภาษาไทยนี่มันอาจจะมีการอ่านคาดเคลื่อนบ้างคาดเคลื่อนบ้างนะครับนะนะครับนะคาดเคลื่อนบ้างนะครับนั่นคือตัวภาษาไทยนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องดูให้ดีนะครับนะดูให้ดีนะครับดูให้ดีต่อไปแซลิปแซตรงนี้ก็อ่านยาวเหมือนกันไม่ต้องอธิบายแล้วนะครับมันเป็นมัตตบีมันทั้งหมดเลยนะครับในสามบรรทัดนี้นะครับนะนะครับแซลิปแซเบบิงจะลิฟจันนะครับตาเต้ากับตอนะบาไม่ต้องอธิบายแล้วตาเต้ากับตอฟันอาจัยอยู่บนเขาเต้ากับสระอันตอไม่หันอากาศนอตันนะครับแซบิจันแซบิจันแซบิจันสะกดพร้อมๆกันอีกครั้งครับแซลิฟแซบังบิงจะลิฟจันแซบิจันแซบิจันซาบินจันตัวไปตัวจีมตัวนี้ออกยากทำไมบอกว่าออกยากเพราะตัวจีมเนี่ยมักจะมีอะไรบ่อยครับมักจะได้ยินคือลมมาบ่อยเหมือนกันอันนี้ผมก็มีเมื่อก่อนไม่รู้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เหมือนกันนะครับแต่พยายามไม่ถูกอินชาอัลเลาะห์พยายามเรียนรู้นะครับพยายามเรียนรู้นะกะศิริรัตน์นะครับจากยะลาวะอะลัยกุมุสสลามนะครับนิสวานีจากเชียงใหม่อัสสลามุอะลัยกุมครับนี้อ้าวตัวจีมยีมันอยู่ไหนพี่น้องนะครับยีมันอยู่ที่กลางลิ้นไปอัดกับเพดานบนเพดานอะไรเพดานปากนะพี่น้องอย่าไปหากับเพดานบ้านมันยุ่งใหญ่เดี๋ยวนะบอกไม่หมดเพดานอะไรเพดานพี่น้องก็ยังงงเพดานไหนนะเพดานปากนะครับนะเพดานปากอยู่ไหนอ่ะเราเอานิ้วแล้วก็ค้ำใบดูนั่นแหละคือเพดานยีมยีมเท่ากับยอพี่น้องบอกว่าแล้วยออะไรอีกอ่ะเอาแล้วแต่ยออะไรนะครับยอยักษ์ยอหญิงยออะไรก็แล้วแต่ให้เป็นยอก็แล้วกันให้ยอนี่ให้ยอไว้ก่อนนะครับยอไว้ก่อนนะสวยไม่สวยหล่อไม่หล่อยอไว้ก่อนให้เขาได้ชื่นใจก่อนนะครับนะครับกะซาร์นะครับจากจันโงวาเลยคุณมุสลิมนะครับจีมอลีฟเจตรงนี้ยาว2อรอกะให้แรงครับเพราะอลีฟตกหลังจากฟาร์ฮายาว2อรอกะเลยนะครับเขาเรียกว่ามัดตัวบีอีหรือมัดอัชลีนะครับนะพี่ยอนะครับจากประดับประดังนะครับมาเลยคุณมุสลิมนะครับยาต่อไปตรงนี้ตัวอะไรพี่น้องพี่น้องตอบมานะครับจีมบ้านอยู่ไหนเป็นคนอย่างไรฮาเยยบ้านอยู่ไหนเป็นคนอย่างไรนะครับนะฮักอะไรบ้านอยู่ไหนอะไรเป็นคนอย่างไรบ้านก็คือมักรอดคนอย่างไรก็คือซิฟาตุลฮุรูฟนะครับซิฟัตต่างๆของตัวอักษรจีมอลีฟจามฮาฮิฮาเต้ากับฮอกัสรออยู่ที่เขาเต้ากับสระอีแต่อ่านเสียงสั้นฮาฮิงนะครับต่อไปตัวอะไรครับลากตรงๆลงมาแล้วเลี้ยวซ้ายตัวลามเอาแล้วตรงนี้เป็นอะไรอยู่อีกอ่ะนั่นคืออาลีฟลามเต้ากับลอนะครับฟัดอาตัยอยู่บนเขาเต้ากับมหานากาศนอนะครับลอไม่หานากาศนออ่านว่าลันอ่านครับยังฮิลันยังฮิลันยาฮิลันสะกดพร้อมๆกันอีกครั้งครับยิมาลีฟยาฮาฮิงนะครับดูให้ดีนะครับลามาลีฟลันยาฮิลันยาฮิลันยาฮิลันลืมบอกไปนะครับตันวีนพี่น้องระวังให้ดีนะครับเนี่ยตันวีนหมายถึงเวลาเราอ่านลันเนี่ยเวลาเราอ่านลันหรือว่าเราอ่านตันหรือว่าเราอ่านอันซันมัดนันอะไรเมื่อตะกี้เนี่ยนะครับเราจะต้องไม่กระดกลิ้นนะครับเราจะต้องระวังด้วยนะครับว่าตันวีนเนี่ยจะต้องไม่กระดกลิ้นย้ำอีกครั้งนะครับตันวีนจะต้องไม่กระดกลิ้นนะจะต้องไม่ยกลิ้นนะครับเวลาอ่านเวลาอ่านไอ้นี่นะครับเวลาอ่านตัวตันวีนนะครับจะต้องไม่กระดกลิ้นนะครับนะให้ระวังไว้นะครับเพราะตรงนี้เนี่ยจะเผลอพลาดกันบ่อยนะครับนะครับน่าจะเปิดพลาดกันบ่อยนะครับนะคุณซีรอวะอะไรคุณมุสลิมครับผมนะครับนะครับนะตัวยิมบ้านอยู่ที่กลางลิ้นนะครับบ้านอยู่ที่นะครับยิมเชียนยาอยู่ที่กลางลิ้นนะครับไม่แปดกับเพดานบนนะแปดเพดานบนหนึ่งยิมฟังให้ดีนะครับไม่ใช่อักษรพ่นลมไม่พ่นลมพี่น้องระวังให้ดีนะครับระวังในเรื่องของยิมให้ดีสองเป็นอักษรหนักแน่น
หนักแน่นนะครับ3 3เป็นอะไรครับ3เป็นอักษรที่เสียงตรง C C อะไรครับพี่น้องดูให้ดีครับ C อะไร C ฮะ C เสียงผอมห้าตัวยีเป็นอะไรครับห้ามีเยื่อใยแล้วก็หกเสียงสะท้อนคอนคอนาตุนนั่นคือตัวยีมนะครับนั่นคือตัวยีมนะครับผมนะครับเอาต่อไปเรามาดูต่อเรามาดูต่อนะครับตัวฮาใหญ่เอาฮาใหญ่บ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ที่ลำคอส่วนลึกนะครับจะสูงกว่าตัวอะไรนิดนึงจะสูงกว่าฮัมซ่านิดนึงนะครับขึ้นมาถัดมาจากฮัมซ่าฮัมซ่าจะอยู่ลึกสุดอ้าวตัวฮามีอะไรบ้าง1พ่นลม2หลวม3ตรง4ผอม5มีเยื่อใยนะครับตัดใครไม่กาดนะครับรักใครก็รักจริงนะครับตัวฮาใหญ่เนี่ยนะครับเป็นคนจริงใจนะครับนะครับฮาใหญ่อ้าวต่อไปบรรทัดที่2นะครับคือเราจะมีปัญหาในการออกเสียงกันในเรื่องของฮาใหญ่ฮาเล็กเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการออกเสียงกันบ่อยๆเหมือนกันนะครับนะเป็นอักษรยอดฮิตเช่นเดียวกันนะครับตัวฮาใหญ่ฮาเล็กเนี่ยนะครับเวลาเราอ่านอะไรสุรอดเลยวัชมสิวะบูฮา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 เล็กอยู่หน้าฮาใหญ่อยู่หลังนะครับสุรอดปรับเสียงเช่นเดียวกันสุรอดเนี่ยนะครับนะเอาพี่น้องนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะครับนะต่อไปฮาเล็กฮาเล็กบ้านอยู่ไหนพี่น้องฮาเล็กบ้านอยู่ที่ลำคอส่วนกลางเอาบอกแล้วเมื่อผมบอกแล้วพี่น้องก็ตอบมานะครับว่าฮาเล็กเนี่ยเขามีคุณลักษณะเป็นคนอย่างไรบ้างนิสัยใจคอเขาเป็นอย่างไรฮาใกล้ๆกับฮอฮออะไรล่ะครูฮออะไรก็แล้วแต่เอาที่พี่น้องสะดวกหอนักฮู้หอหีบนะหออะไรก็ได้น่าเท่ากับหอฟาราอยู่บนเขาเท่ากับสระอาอ่านเสียงยาวเลยเพราะอะไรเพราะอาลิฟอยู่หลังกับฟาราหลังจากฟาราฮาลิฟฮาฮาต่อไปก้มหัวลงล่างตัวอะไรครับตัวมีมนะมีมมีมเท่ากับมอนะครับมีมเท่ากับมอกัสรออยู่ที่เขาเท่ากับสระอีแต่อ่านเสียงสั้นมีมมีมีมมีมีนะครับเราจะไม่อ่านว่ามีมมิหรือว่ามีมีนะเราจะไม่เอาสระอีหรือสระอีน้องดูปากนะครับมีมมีมีมมีนะครับนั่นคือตัวมีมนะตัวมีมนะครับนะต่อไปพี่น้องดูต่อนะครับตัวอะไรครับเนี่ยลากตรงขึ้นไปนิดเดียวนิดเดียวนะครับนั่นคือตัวอะไรครับตัวดะแล้วก็มีตีโค้งมาโค้งก็เป็นงองอเป็นตะขออยู่นิดเดียวนั่นคือตัวดานไม่ใช่ตัวรามทำไมต้องบอกแบบนี้เพราะเด็กๆ เขาจะสับสนระหว่างตัวรามกับตัวดานเช่นเดียวกันอ้าวนี่คือตัวดานดานเต้ากับดอนะพี่น้องจะใส่ดอจดาหรือดอเด็กก็แล้วแต่เอาที่สะดวกเอาที่สบายใจอ้าวดานเต้ากับดอฟัดอาตายอยู่บนเขาเต้ากับไม่หันอากาศนอดอไม่หันอากาศนอดันนะครับนะเราไม่ดันไม่ดันนะเอาไม่เอานะดันแต่เราก็ไม่ดัลไม่เอานะดันธรรมดาเอาอ่านครับฮามีดันฮามีดันฮามีดันเอาสะกดพร้อมๆกันอีกครั้งฮาลิฟฮามีมีดันอลิฟดันฮามีดันฮามีดันฮามีดันอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับคุณอาซิดตอบมาแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับนะครับคุณอาซิดเนี่ยได้ตอบทุกวันเหมือนกันนะครับนะตัวฮาเล็กบ้านอยู่ที่ลำคอส่วนกลางนะครับอยู่ที่ลำคอส่วนกลาง1พ่นลมนะครับฮาเล็กพ่นลมด้วยนะพ่นลมด้วย2เสียงอะไรครับเสียงหลวม3ตรง4ผอม5อะไรครับ5มีเยื่อใยนะครับตัวฮาเล็กมีเยื่อใยนะครับฮาใหญ่ก็มีเยื่อใยเช่นเดียวกันนะเอ้าต่อไปตัวมีมเราบอกแล้วเมื่อกี้นะครับนะครับนะครับกะรอกะยะนะครับนะครับนะตัวมีมเราบอกแล้วต่อไปตัวดานบ้านอยู่ไหนพี่น้องปลายลิ้นไปจรดตี้โคนฟันเหมือนกับตัวตานะครับแต่อ่านไม่เหมือนกันนะอันนี้ผมบอกว่าตี้เกิดเสียงคล้ายๆก็เหมือนกันต่อไป1ไม่พ่นลม2อะไรครับแน่น3ตรง4ผอมมีเยื่อใยตัดไกไม่กัดและก็6อะไรครับ6ก็คือ
กอลกอละตุนกอลกอละตุนคือเสียงสะท้อนนะครับนะเสียงสะท้อนมีกี่ตัว5ตัวบายิมดันตอกอฟเอาต่อไปพี่น้องตอบตัวนี้มาตัวนี้ก็จะอ่านปิดบ่อยเช่นเดียวกันนะนี่คือตัวอะไรครับพี่น้องดูให้ดีนะมาแบบนี้เขียนมาแบบนี้แล้วก็มีจุด1จุดอยู่ด้านบนคือตัวอะไรครับเห็นแล้วครับแตกต่างกันไหมครับพี่น้อง3ตัวนี้นี่ๆที่เหมือนกันยีมจุดอยู่ด้านใต้ฮาเล็กไม่มีจุดคอจุดอยู่ด้านบนนี่คอนะครับนะคอ3อักษรนี้เขียนเหมือนกันเลยแตกต่างกันอยู่ที่จุดกับไม่มีจุดจุดอยู่ด้านบนเป็นตัวคอจุดอยู่ด้านใต้เป็นตัวยีมไม่มีจุดเป็นตัวฮาเล็กนะตอนเด็กๆเนี่ยนะครับยอมรับนะครับว่าสับสนนะครับไอ้เรื่องตัวอักษรที่มีจุดเนี่ยงงมากนะครับตอนเด็กๆนะตอนที่ยังอ่านกุรอานไม่ได้ไม่รู้แยกยังไงนะครับมึนนะครับนะเพราะมันไม่ใช่ภาษาเราด้วยคอเท่ากับคออยู่แล้วบอกเลยนะครับฟัตฮะอยู่บนอักษร8อักษรนี้จะกลายเป็นสระอคออาลีฟคอหลักยาว2อารอก้าเลยคอนะครับมัตตบีนะเราจะไม่อ่านว่าคออลีฟคานะไม่มีใครอ่านอย่าไปอ่านคอลิฟคานะพี่น้องไม่ได้นะพี่น้องนะคอลิฟคานี่ไม่ได้นะคอลิฟคอนะต่อไปลากตรงๆลงมาและเลี้ยวซ้ายลากตรงๆลงมาและเลี้ยวซ้ายคือตัวอะไรครับตัวลามเท่ากับอะไรครับลามเท่ากับรอนะครับนะลามเท่ากับรอนะลามเท่ากับรอคัสรออยู่ที่เขาเท่ากับสระอีแต่อ่านเสียงสั้นแลมพี่น้องฟังให้ดีนะครับเสียงสั้นนะแลมลีแลมลีเสียงมันจะอยู่แป๊บเดียวพี่น้องกับแลมลีเราจะไม่อ่านว่าลามลีนะแลมลีพี่น้องแยกนะครับแยกให้ดีระหว่างลีกับลีนะครับนะผมอาจจะอ่านลีให้ฟังก่อนจะอ่านสั้นให้ฟังก่อนแลมลีแลมลีนะครับแลมลีอันต่อไปต้องอ่านยาวลีลีอันนั้นยาวอันนี้เราอ่านสั้นนะครับนะเพราะเขาไม่มีมัดต่อไปตัวลามเรายังไม่บอกคุณลักษณะนะตัวคอก็ยังไม่มีเอาพี่น้องต่อมานะครับตัวคอบ้านอยู่ไหนเป็นคนอย่างไรลามบ้านอยู่ไหนเป็นคนอย่างไรต่อไปดานเต้ากับดอฟันอาตัยอยู่บนเขาเต้ากับสระอันดานอลีฟดานอ่านครับคอลีดันคอลีดันคอลีดันอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเอ้าตัวคอเอาสะกดพร้อมๆกันอีกครั้งคอลีฟคอลองดูให้ดีนะครับคอแลมลีดันอลีฟดันคอลีดันยกโคนลิ้นทั้งสองข้างทำไมเพราะคอเป็นอักษรอิสติอละอักษรที่ต้องยกโคนลิ้นทั้งสองข้างนะครับอิสติอละเนี่ยนะคอบ้านอยู่ไหนพี่น้องอยู่ที่ลำคอส่วนบนนะครับอยู่บนสุดจากอักษรในลำคอทั้ง6อักษรนะอ้าวทีนี้นะครับคอเป็นอย่างไรบ้าง1พ่นลม2เสียงอะไรครับรอคอว่าเสียงหลวม3อิสติอะละเสียงแผลง4เสียงผอม5อะไรครับมีเยื่อใยนะครับนั่นคือตัวคอต่อไปตัวลามนะครับตัวลามมีอะไรบ้างลามบ้านอยู่ไหนปลายลิ้นและหลังลิ้นไปจรดกลางเหงือกปลายลิ้นและหลังลิ้นไปจรดกลางเหงือกปอหล่อล่อจรอปองอนะครับนะกาตาวงเล็กมุสลิมนะครับกาตานะนะครับพี่น้องเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับนะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับหนึ่งไม่พ่นลมนะครับไม่มีใครอ่านลามพ่นลมนะพี่น้องสองเป็นอะไรครับสองเป็นอักษรเสียงแน่นหลวมกลางเป็นอักษรอะไรครับเป็นอักษรเสียงกลางนะครับไม่แน่นไม่หลวมนะ3เป็นอักษรเสียงตรง4ผอม5อะไรครับ5กาดไวและก็6อิลฮิรอบตะแคงลิ้นพร้อมเสียงนะครับตะแคงลิ้นพร้อมเสียงนะครับนั่นคือตัวลามเสร็จต่อไปไปตัวต่อไปดานลีฟดาฮาดานเต้ากับดอนะครับอีแรงครับพี่น้องโค้งโค้งงองอแบบนี้นั่นคือตัวดานเต้ากับดอฟัตฮาอยู่บนเขาเต้ากับสระอาอ่านเสียงยาวได้เลยเพราะหลังจากฟัตฮามีอลิฟดานอลิฟดังต่อไปหัวกลมกลมแล้วก็มีสิวหนึ่งเม็ดอยู่ที่บนหัวเขานั่นคือตัวฟ้าเอาฟ้าบ้านอยู่ไหนพี่น้องต่อมานะครับฟ้าบ้านอยู่ไหนฟ้าเนี่ยบางฟ้าเนี่ยบ้านอยู่ไหนบางมุตโตฟ้าเนี่ยบ้านอยู่ไหนนะครับนะบ้านอยู่ไหนฟ้าเนี่ยบ้านอยู่ไหนนะครับแบตวนป้าวอะไรกุมุสลามนะครับ
บ้านอยู่ไหนเป็นคนอย่างไรเอาต่อไปแบนๆแบบนี้แล้วอยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับนั่นคือตัวอะไรครับตัวอินนะครับกะรอฟิอะห์วะอะลัยกุมุสสลามนะครับตัวอินอินพี่น้องรู้อยู่แล้วบ้านอยู่ไหนนะครับเมื่อตะกี้บอกไปแล้วนะครับผ่านมาแล้ว1ตัวอินเท่ากับอนะครับหลังจากอินมีอลิฟอยู่อลิฟนี้มารองรับฟัรอะตัยตรงนี้นะครับนะฟัรอะตัยนะครับเท่ากับไม่หันอากาศนออไม่หันอากาศนออันอินอลิฟอันนะครับนะนะครับกะเบตวนปากะรอฟกะรอฟิฮะฟิยะนะครับกะรอฟิฮะมาอะลัยกุมุสสลามนะครับอ่านครับดาฟิอันดาฟิอันดาฟิอันอีกครั้งครับตะกดพร้อมๆกันดานอลิฟดาฟาฟิอินอลิฟอันดาฟิอันดาฟิอันดาฟิอันตัวฟาบ้านอยู่ไหนพี่น้องตัวฟาเนี่ยอยู่ที่ริมฝีปากเอ้ยฝีปากไม่ใช่ฝาปากริมฝีปากปากพันล้อวบบัดปลายฟันบนเนี่ยนี่ปลายฟันบนนี่มาแตะที่ริมฝีปากล่างด้านในล่างเสร็จนะครับไม่ใช่ล่างเลยล่างด้านในตรงไหนตรงที่มันเปียกๆนะแล้วก็ให้ปลายฟันนี้มาอัดไว้แล้วก็พ่นลมออกมานะครับฟีนะครับนะทีนี้เนี่ยตัวฟ้าเนี่ยนะครับนะตัวฟ้ายะซากัลลอฮ์นะครับยะซากุมุลลอฮ์ค่อยๆนะครับพี่น้องทุกท่านที่อ่านเข้ามาแล้วก็ที่นี้นะครับตัวฟ้าเนี่ยเป็นอักษร1พ่นลมนะครับริมฝีปากล่างถูกต้องนะครับนะ1พ่นลม2อะไรครับพี่น้อง2เป็นอักษรที่เสียงหลวมนะเสียงหลวม3เสียงอะไรครับเสียงอะไรครับเสียงตรง4เสียงผอม5ขาดไวนะครับฟารอมิลลุบินนะครับตัวฟ้าเนี่ยขาดไวนะครับไม่มีเยอะใหญ่นะตัวฟ้าเนี่ยต่อไปต่อไปตัวนี้ก็เป็นอักษรยอดฮิตมักจะอ่านผิดกันบ่อยๆอักษรยอดฮิตมักจะอ่านผิดกันบ่อยๆเช่นเดียวกันตัวซานตัวซานเนี่ยพี่น้องต่อมานะครับซานบ้านอยู่ไหนเป็นคนอย่างไรซานเต้ากับซอนะครับพี่น้องเต้ากับซอนะซาคิรอนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับพี่น้องจะใส่ซออะไรก็แล้วแต่มันออกว่าซานก็แล้วกันนะออกว่าซาซานอลีฟซาต่อไปลากเฉียงๆมาลากเฉียงๆมานั่นคือตัวอะไรครับแล้วก็มีตรงนี้นั่นคือตัวกาฟกาฟคล้ายๆกับอะไรพี่น้องกาฟคล้ายๆกับกอกาฟคล้ายๆกับกอพี่น้องจะใส่กอไก่กอระกังคอไข่คออะไรก็แล้วแต่ให้มันเป็นคอก็แล้วกันเท่ากับกอกัสรออยู่ที่เขาเท่ากับสระอีแต่อ่านเสียงสั้นกาฟกีกาฟกีนะครับต่อไปตัวอะไรครับโค้งๆมาโค้งๆมาไม่มีหัวไม่มีจุดโค้งๆไม่มีหัวไม่มีจุดนั่นคือตัวรอเต้ากับรอฟัดอาตัยอยู่บนเขาเต้ากับสระอันถูกหรือไม่ไม่ถูกจำไว้นะครับเมื่อฟัดอาตัยฟัดฮาตัยเนี่ยอยู่บน8อักษรนี้มันจะกลายเป็นไม้ไต่คู่หรือว่าสระอันนะรออลีฟรอนพี่น้องต้องรอนนะครับรออลีฟรอนตัวรอบ้านอยู่ไหนเป็นคนอย่างไรนะครับ3อักษรนี้เรายังไม่เจอเมื่อตะกี้นะครับยังไม่เจอด้านหน้ามาเอาอ่านครับซานคิรอนซานคิรอนซานคิรอนอีกครั้งครับลานอลีฟซากาฟกีรออลีฟรอนซานคิรอนซานคิรอนซานคิรอนอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับต่อไปเรามาดูตัวซานบ้านอยู่ไหนพี่น้องตอบมาซานบ้านอยู่ไหนนะครับพี่น้องนะครับวะอะลัยกุมุสสลามนะครับโยซานบ้านอยู่ที่ปลายลิ้นไปจรดที่ไรฟันบนปลายลิ้นจรดไรฟันบนนะครับนี่กะซีรอตอบมาแล้วนะครับปลายลิ้นไปจรดที่ไรฟันบนนะครับแต่พี่น้องดูให้ดีนะครับซานอันนี้เราเรียกซานถ้าเราเรียกซันมันจะอยู่แบบนี้ซันคือการเรียกซันนั้นไม่ถูกต้องนะครับต้องเรียกให้ถูกต้องซานปลายลิ้นไปแตะที่ไรฟันบนนะครับหรือว่าพี่น้องจะฝึกให้ปลายลิ้นแลบออกมานิดนึงซานได้เหมือนกันนะครับนี่ได้เหมือนกันนะครับพี่น้องลองเลือกดูนะครับว่าวิธีการไหนทำให้พี่น้องอ่านตัวซานได้ออกง่ายที่สุดแต่ให้พี่น้องจำไว้เลยว่าซานไม่พ่นลมเรามาดูคุณลักษณะของเขา1ไม่พ่นลม2เสียงหลวม3เสียงตรง4ผอม5มีเยื่อใยนั่นคือตัวซานต่อไปเรามาดูตัวกาฟ
ครับเรายังไม่บอกนะครับเมื่อกี้เอาครับกับรอนะครับพี่น้องตอบมาด้วยครับบ้านอยู่ที่ไหนครับพี่น้องคุณลิ้นนะจะบางกว่าออฟกราฟ1พ่นลม2หนักแน่น3เสียงตรง4ผอม5มีเยื่อใยนะครับนั่นคือตัวกราฟต่อไปตัวรอนะครับนะตัวรอนะครับกะสรอถูกต้องนะครับกะสรอตัวรอเนี่ยตัวรอเนี่ยเป็นอักษรที่มีคุณลักษณะเยอะที่สุดจากบรรดาอักษรในภาษาอาหรับทั้ง29อักษรเป็นอักษรที่อะไรครับพี่น้องเป็นอักษรที่มีคุณลักษณะเยอะสุดคือ7คุณลักษณะเรามาดูว่าอะไรบ้างวิธีการที่เราจะก่อนที่เราจะไปในเรื่องของลักษณะเรามาดูของเราบ้านเขาอยู่ไหนตัวร้อนเนี่ยปลายลิ้นและหลังลิ้นไปจรดกลางเหงือกปอหล่อล่อจรอปองอจะมังสุดบอกปอหล่อล่อจรอปองอนะครับปลายลิ้นไปจรดที่กลางเหงือกนะครับปลายลิ้นและหลังลิ้นไปจรดกลางเหงือกนะครับนะตัวร้อนหนึ่งเป็นอักษรที่ไม่พ่นลมนะไม่มีใครอ่านรอพ่นลมนะพี่น้องนะระนะอ่านยังไงรอพ่นลมผมก็อ่านไม่ได้นะอ่านยังไงพี่น้องรอพ่นลมนะอ่านยังไงไม่รู้นะกะเชซองนะครับวะอะลัยกุมุสลามนะครับนะต่อไป2เสียงอะไรครับเสียงกลางไม่แน่นไม่หลวมนะครับอยู่กลางๆ3เสียงตรง4ผอม5อะไรครับ5ขาดไวและก็6อัตตะกรีดอะไรครับอัตตะกรีดนี่คือนะครับรัวนะครับ6รัว7คืออะไรครับ7คืออัลอิลฮิรอบตะแคงลิ้นพร้อมเสียงนั่นคือตัวรอเรารู้แล้วต่อไปตีโค้งมาอีกแล้วตีโค้งมาอีกแล้วนั่นคือตัวรอคล้ายๆกับรอฟัดฮาอยู่บนเคาน์เตอร์กับสระอนะครับไม่อ่านสระฮานะเราอย่าอ่านว่ารออะลีฟรานะพี่น้องยุ่งเยอะเลยอ่านรออะลีฟราเนี่ยนะรออะลีฟรอนะครับตรงนี้ก็นะครับก็ลากเสียงได้เลยรอนะครับรอต่อไปตัวอะไรครับตัวนี้ลากตรงลากเฉียงๆมาแล้วก็ลงมาแบบนี้นิดนึงนะครับนั่นคือตัวกราฟเวลาอยู่ข้างหน้าก็จะเขียนแบบนี้ตัวกราฟนะครับกราฟเท่ากับกอกัสรออยู่ที่เคาน์เตอร์กับสระอีกราฟคีนะครับต่อไปแบนๆอีนอีนเท่ากับอฟัดอะตัยอยู่บนเคาน์เตอร์กับสระอันอีนอะลีฟอันอันนะครับพี่น้อง60กว่าท่านนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับนะรองคีอันรองคีอันรอคีอันนะครับเราไม่ต้องอธิบายเรื่องของลักษณะสารที่เกิดเสียงแล้วนะครับสามอักษรนี้เราอธิบายมาแล้วกลางต้นรออลีฟรอนกัฟกีอีนอลีฟอันรอคีอันรอคีอันรอคีอันต่อไปตัวนี้นะครับตีโค้งเหมือนกันเลยกับตัวรอแต่เขาจะแตกต่างกันตรงที่จุดลองดูดีนะครับแตกต่างกันตรงที่จุดรอเป็นยังไงรอมีไม่มีจุดไซมีจุดนี่คือตัวไซนะครับไซมีจุด1จุดอยู่บนหัวมีจุด1จุดอยู่บนหัวนั่นคือตัวไซอ้าวไซบ้านอยู่ไหนเป็นคนอย่างไรตอบมาด้วยครับไซบ้านอยู่ไหนเป็นคนอย่างไรนะครับพี่น้องจะได้ทบทวนด้วยนะครับทบทวนไปในตัวนะครับอ้าวไซเท่ากับซอซูนะครับฟัดฮาอยู่บนเคาน์เตอร์กับสระอาอ่านยาวได้เลยเพราะหลังจากฟัดฮามีอะลีฟไซอาลีมซานะครับนะซานะครับนะครับเราจะไม่เรียกว่าไซนะพี่น้องไม่เรียกว่าไซไซอาลีมซาไม่เอาไว้นี้ไซอาลีมซาต่อไปฮาเยฮาเท่ากับฮอกัสรออยู่ที่เคาน์เตอร์กับสระอีอันเสียงสั้นฮาฮีนะนี่ตัวนี้ตัวอะไรครับลากตรงๆลงมานิดเดียวและหางอยู่นิดเดียวแล้วก็มีตะขออยู่นั่นคือตัวดานดานเต้ากับดอฟัดอาตัยอยู่บนเคาน์เต้ากับสระอันดานอาลีฟดันอ่านครับซาฮิดันซาฮิดันซาฮิดันซาอาลีฟซาฮาฮิดานอาลีฟดันซาฮิดันซาฮิดันซาฮิดันอ้าวไซบ้านอยู่ไหนพี่น้องไซบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนพี่น้องอยู่ที่ช่องลิ้นเป็นคนอย่างไรบ้าง1นะครับฟังให้ดีนะครับ1ไม่พ่นลมนะเราจะไม่อ่านว่าไส้1ไม่พ่นลม2อะไรครับเสียงหลวมนะครับไส้เสียงหลวมนะ3เสียงตรง4ผอม
5มีเยื่อใย6อัสซอฟิสเสียงสัตว์ปีกคล้ายๆกับอะไรเสียงผึ้งนะครับนะเสียงผึ้งนะพี่น้องลองทำดูนะครับนะลองทำดูนะครับนั่นคือตัวไซนะตัวไซนะนะครับนะตัวไซเนี่ยวิธีการฝึกคือให้ปลายลิ้นมันสั่นนั่นคือตัวไซต่อไปฟัน3ซี่ไม่มีสิวฟัน3ซี่ไม่มีสิวนะครับนั่นคือตัวซีนนะซีนเราบอกมาแล้วนะครับฟัดอาอยู่บนเคาน์เตอร์กับสระอาซีนคล้ายๆกับซอซีนาลิมซานะครับซาลากยาว2อรอก้าเลยต่อไปตัวอะไรครับตัวนี้จีมจีมจีนะครับดานาลิฟดันซาจีดันซาจีดันเราผ่านมาหมดแล้วนะครับตรงนี้ซาจีดันใส่ช่องลิ้นไม่พ่นลมเสียงรวมตรงพร้อมมีเยื่อใยเสียงพึ่งอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับนะครับนะเกิดช่องลิ้นไม่พ่นลมใส่ถูกต้องครับซีนอ่ะพอสะกดพร้อมๆกันครับซีนาลิมซาจิมจีดานาลิฟดันซาจีดันซาจีดันซาจีดันต่อไปฟิล์มไม่ทันขอมาอัพนะครับต่อไปฟันสามซี่ไอ้นี่ยังเป็นวัยรุ่นยังมีฟันอีกเยอะนะพี่น้องดูให้ดีนะครับนี่วัยรุ่นนะฟันยังมีเยอะนะเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องให้จำเรื่องฟันก่อนนะครับนะฟันมีเยอะมีฟันแล้วยังมีสิวอีกด้วยเอ้านะครับวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นนะมีทั้งฟันมีทั้งสิวนะฟันยังอยู่ครบแล้วก็สิวก็เริ่มขึ้นพอดีตัวเชนพี่น้องครับเชนคล้ายๆกับชอนะพี่น้องจะใส่ชอชิงชอจานชอช้างชออะไรก็แล้วแต่ผมขอเลือกเป็นชอช้างก่อนชอพี่น้องบอกมานะครับเชนบ้านอยู่ไหนเป็นคนอย่างไรฟันอาอยู่บนเคาน์เตอร์กับสระอาอันเสียงยาวเลยเชนาลิฟชาชานะครับชานะต่อไปลากเฉียงเฉียงมาแล้วก็ม้วนมาตรงนี้นิดนึงนั่นคือตัวกาฟกาฟเต้ากับกอสกัสรออยู่ที่เคาน์เตอร์กับสระอีอันเสียงสั้นกาฟคีต่อไปตัวรอใช่ไหมครับฟันอาไตอยู่บนเคาน์เตอร์กับสระออนรออาลิฟรอนอ่านครับชางคิรันชางคิรันชาคิรันชานาลิฟชากาฟคีรออาลิฟรอนชาคิรันชาคิรันชาคิรันอัลฮัมดุลิลลาห์ต่อพี่น้องเรามาดูตัวเชนกันพี่น้องไม่ตอบผมก็ตอบแล้วตัวเชนบ้านอยู่ที่ระหว่างที่ผมดื่มน้ำพี่น้องพิมพ์มาได้นะครับตัวเชนบ้านอยู่ที่กลางลิ้นนะครับนะครับกลางลิ้นพี่น้องดูให้ดีนะครับกลางลิ้นทีนี้เนี่ยเขาเป็นคนอย่างไรบ้างเชนเนี่ยเขาเป็นคนอย่างไรบ้างครับเชนหนึ่งพี่น้องดูให้ดีนะครับหนึ่งเป็นคนที่พ่นลมฟังให้ดีนะครับตัวเชนฟังให้ดีนะครับตัวเชนเนี่ยทำไมต้องบอกแบบนี้เพราะเชนเนี่ยเขามักจะเผลอกันบ่อยเช่นเดียวกันนะครับนะครับนะบางคอดีดีวะอะไรกุศลานะครับหนึ่งพ่นลมนะพี่น้องเดี๋ยวเราต้องฝึกกันสักนิดนึงนะครับนะคือเรารู้คุณลักษณะหมดแล้วเราก็ต้องฝึกด้วย2เสียงหลวม3ตรง4ผอม5มีเยื่อใย6ตะฟัชีตะฟัชีคือกระจายลมพี่น้องลองดูนะครับเชนเชนเชนาลิฟชาชาชานะครับนะชานั่นคือตัวเชนนะทำดีแล้วนะครับเชนต่อไปมีพุ่งตัวอะไรครับตัวซอสพี่น้องต่อมานะครับซอสบ้านอยู่ไหนเป็นคนอย่างไรนะครับซอสบ้านอยู่ไหนเป็นคนอย่างไรซอสใกล้ๆกับซอสซาลานะซอสซาลาแต่พี่น้องจะแต่พี่น้องจะใส่ซอสอะไรก็แล้วแต่เอาที่สบายใจฟัดอาอยู่บนเคาน์เตอร์กับซาลาอซอสอาลีมซออ่านยาวสองอรอก้าเลยลากเสียงเลยต่อไปตัวอะไรครับมีจุดหนึ่งจุดนั่นคือตัวบาบาบิงนะครับบาเต้ากับบอกัสรออยู่ที่เคาน์เตอร์กับสระอีบาบิงรออาลีฟรอนรออาลีฟรอนอ่านครับซอบิรอนซอบิรอนซอบิรอนสะกดพร้อมๆกันอีกครั้งครับสะกดพร้อมๆกันอีกครั้งครับซอนอาลีฟซอบาบิงรออาลีฟรอนซอบิรอนซอบิรอนซอบิรอนอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับนั่นคือตัวซอสอ้าวทีนี้เรามาดูว่าบ้านของซอสเนี่ยเราจะไปเยี่ยมเขาวันนี้เรากำลังจะไปเยี่ยมซอสนะครับนะเชนพ่นลมหลวมตรง
ผอมมีเยื่อใยกระจายลงมาความดุริล่านนะครับก็สมใจนะครับนะเรามาดู1ตัวซอสเนี่ยนะครับตัวซอสนะ1ตัวซอสมีอะไรบ้างพ่นลมนะครับนะพ่นลม2รวม3อ้วนอ้วนดูเอ้ย3อิสติละแผลง4อ้วนนะครับอ้วนอ้วนอ้วนด้วยนี่ๆเราก็จำไว้ถ้ามีพุงแบบนี้ก็แสดงว่าอ้วนคนมีหน้าท้องน่ะแสดงว่าหุ่นดีนะครับหุ่นดีไม่ได้ออกกำลังกายเลยหน้าท้องเยอะอ้วน5มีเยื่อใยตะไคร้ไม่ขาดและ6อัสซอฟิตนะครับเสียงสัตว์ปลีกไอ้ปีกนะครับคล้ายๆกับอะไรครับห่านทีนี้การอ่านตัวซอสนะพี่น้องนะซอสนะซอสเหมือนกับเรายิ้มซอสให้เห็นฟันไว้เหมือนอันนี้แบบนี้ไม่ได้ซอสแบบนี้ไม่ได้นะครับแบบนี้ไม่ได้ซอสไอรีฟซอสนะซอสนะครับเหมือนกับเรายิ้มนะต้องให้เห็นฟันไว้ต่อไปตัววอดวอดบ้านอยู่ไหนเป็นคนอย่างไรนะครับพี่น้องตอบมาบ้านอยู่ไหนเป็นคนอย่างไรนะครับตัวดอทเนี่ยดอทเท่ากับดอพี่น้องจะใส่ดออะไรก็แล้วแต่เอาที่สบายใจนะดอทเท่ากับดอนะทีนี้เนี่ยฟันฮาอยู่บนเขาเท่ากับสระออเลยดอทเอลีฟมอต่อไปตัวมีมนะครับตัวมีมเรารู้อยู่แล้วนะมีมเท่ากับมอคัสรออยู่ที่เขาเท่ากับสระอีมีมิงนูนาลีฟนันมอมีนันมอมีนันเอานูนาลีฟนันมาจากไหนอะนูนเท่ากับนอฟัดอาไตจะทำให้กลายเป็นไม่อานากาศนอนอไม่อานากาศนอนันอ่านครับวอมีนันวอมีนันสะกดพร้อมๆกันอีกครั้งครับบอดอลีฟบอมีมีนูนอลีฟนันวอมีนันวอมีนันวอมีนันอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเอาเรามาดูต่อนะครับว่าตัวดอทเนี่ยบ้านอยู่ไหนบ้างเป็นคนอย่างไรดอทเนี่ยอยู่ที่ข้างลิ้นให้ข้างลิ้นมาแตะกับข้างปากนะครับวิธีการฝึกบอดบอดต่อไปเขาเป็นคุณลักษณะอย่างไร1คืออะไร1ไม่พ่นลมไม่มีใครอ่านดอดพ่นลมนะแต่ก็มีเหมือนกันบางทีวอลัฟบอนบอนบอนนะวอลัฟบอนมีลมมานะครับนะ1ไม่พ่นลม2เสียงรวม3เสียงแผลง4อ้วน5มีเยื่อใย6อิสติตอและตุนนั่นก็คือเสียงอืดตรงนี้นะครับอาจจะอ่านเผลอกันอยู่บ่อยเหมือนกันเสียงอืดเนี่ยตอนที่อ่านฟาติฮะห์วะลักดอนนะไม่มีอืดต้องวะลักนะครับนะมันมีใกล้ๆอยู่นะครับนะนั่นคือตัวบอสอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับสำหรับการฝึกอ่านวันนี้ก็ผ่านไปต่อไปเรามาทบทวนซูเราะห์ฟาติฮะห์กันนะครับนะวันนี้เราฟาติฮะห์เราก็ไม่ต้องลงลึกนะเราค่อยมาลงลึกกันอาทิตย์หน้าฟาติฮะห์นะครับรู้สึกว่าทำไมช่วงนี้รู้สึกว่ามันอ่านช้านะครับนะหรือว่ายังไงเนี่ยหรือว่าสอนแบบเรื่อยๆเล่นๆเลยมันเสร็จจ้าอ่ะนะครับนะดูต่อเลยฟาติฮะห์นะครับกะฟาติมะห์นะครับวะอะลัยกุมุสสลามครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيمصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
นี่คือการอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์นะครับต่อไปก็เป็นอ่านซูเราะห์บะยินะห์แล้วก็พร้อมสะกดนะครับนะครับนะน้องเข้ามาแล้วนะครับไม่ต้องรีบออกนะครับนะก็ช่วยกันเป็นกำลังใจกันก่อนนะครับอย่ารีบไปไหนไม่ต้องรีบไปไหนนะครับนะวันนี้ก็ขึ้นไม่หมดนะครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله นะครับวันนี้เราจะอยู่กันในอายะห์ที่4กับ5นะครับที่4กับ5นะครับพี่น้องนะทำให้ตัวใหญ่นิดนึงน้องจะได้ดูสะดวกขึ้นอายะที่4อายะเดียวก็พอแล้วนะครับอายะที่4ยาวนะครับนะพี่น้องดูเลยนะครับเดี๋ยวเราจะสะกดกันแล้วหัวกลมๆแล้วก็มีหางมานั่นคือตัววาวฟันอาอยู่บนเขาเท่ากับสระอาแต่อ่านเสียงสั้นวาววะนะครับพี่น้องดูปากนะครับวะต่อไปหัวลงล่างแล้วก็มีหางนั่นก็คืออลิฟมีมอลิฟนะครับมีมเอ้ยหัวลงล่างนั่นคือตัวมีมแล้วก็มีหางนั่นคือตัวอลิฟอลิฟมาติดอยู่กับมีมมีมอลิฟมามีมอลิฟมาต่อไปตัวอะไรครับตัวตาไอ้แหละครับพี่น้องดูให้ดีนะครับตัวตาตาฟัดอาอยู่บนเขาเท่ากับสระอาหางสั้นจางจางต่อไปหัวกลมกลมมีจิตมีจุดหนึ่งจุดอยู่ด้านบนนั่นคือตัวฟะตัวฟะหลังจากฟ้ามีตัชนีดตัชนีดอยู่บนตัวรอรอเท่ากับรอฟอรออ่านไม่ได้กลับมาที่ตัวฟ้ากลับมาทำไมกลับมาดูว่าที่ฟ้าเป็นสระอะไรที่ฟ้าเป็นฟาร์จะกลายเป็นไมหันอากาศฟารอฟอร์ฟอร์นะครับรอไม่ตายเพราะมีตัชนีดอยู่รอรอนะครับเราจะไม่ยากไม่ลากยาวรอรอต่อไปตัวอะไรครับหัวกลมๆ มีจุด2จุดนั่นคือตัวกอฟก็เป็นอักษรที่มีความเป็นอิสติอะละมากที่สุดอย่างอักษรทั้ง7หลังจากกอฟมีตัชนีดพี่น้องจำไว้นะครับเมื่อมีเครื่องหมาย2เครื่องหมายอยู่ด้านหลังแสดงว่าอักษรด้านหน้านั้นจะต้องไปทำการสะกดกับเขาตัชนีดอยู่บนลามลามเท่ากับรอกอรออ่านไม่ได้กลับมาที่ตัวกอฟที่กอฟเป็นสระฟัดฮะฟัดฮะเมื่ออยู่บนกอฟอยู่บนอักษรทั้ง8อักษรนั้นจะกลายเป็นไม้ไต่คู่เมื่อไปสะกดกับคำหลังกอสแลมกอลกอลนะครับหรือพี่น้องว่าสระออนก็แล้วแต่ถ้ามีนะไม่รู้มีไหมกอสแลมกอลแลมเลนะครับสุปตะมาอะลัยกุมสลามนะครับแลมเลเลนะครับนะเล
ซานยาซีนะครับซานยาซีนะยาวสองอารอกะมัตตบีนูนนะอัลีฟวาวูจานะครับตาเต้ากับตอหลังจากตามีสุกูนสุกูนอยู่บนตัวลามตอรออ่านไม่ได้ตอรออย่าอ่านว่าตุลาคมนะอย่าว่าตอรอตุลาคมไม่ใช่อ่านไม่ได้กลับไปที่ตัวตะกลับมาทำไมกลับมาดูว่าสระที่อยู่ที่ตะเป็นสระอะไรสระดอมม่าอยู่ที่ตะดอมม่าเมื่อไปสะกดกำลังจะกลายเป็นสระอุตออุลอตุลจุลนะครับตัวไปตัวอะไรครับเฉียงเฉียงมาด้านซ้ายนั่นคือตัวกาฟที่กาฟมีกัสรอกาฟคล้ายๆกับกอกัสรออยู่ที่เคาน์เตอร์กับสระอีอันเสียงสั้นกาฟขี่อยู่แป๊บเดียวครับเสียงแป๊บเดียวขี่ต่อไปจุด2จุดแล้วก็มีอัลิฟเล็กอยู่นั่นคือตัวตาอัลิฟเล็กอยู่ที่ใครจะทำหน้าที่บังคับให้อักษรนั้นอ่านยาว2ฮะรอกะตะจะกออาจายาวเลยตะต่อไปแบนๆมีจุด1จุดนั่น1จุดนั่นคือตัวแบะแบะบะนะครับนะต่อไปอาลีฟเต้ากับอหลังจากอาลีฟนั้นมีตัชดีดตัชดีดอยู่บนลามลามเต้ากับรออรออ่านไม่ได้กลับมาที่อาลีฟกับเมาสระที่อยู่ที่อาลีฟสระที่อาลีฟเป็นกัสรอกัสรอเมื่อไปสะกดกำหลังจะกลายเป็นสระอีกอาลีฟลามอิลอิลลามไม่ตายเพราะมีตัชดีดอ่านว่าลามอาลีฟลามต่อไปตัวอะไรครับมีมนูนมินอ่านตรงนี้นะครับฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีตรงนี้ตั้งใจฟังนิดหนึ่งตรงนี้มันเป็นหลักอุกมตะยูวิตอยู่นูนตายนะครับเรามีนูนตายแล้วทีนี้หลังจากนูนตายมันมีตัวบ้าอยู่บ้าอยู่ในกฎไหนครับในกฎของอิคลาบอีกแล้วก็ว่ายังไงเปลี่ยนนูนให้เป็นมีมเปลี่ยนนูนตัวนี้ให้เป็นมีมเหมือนกับมีมมาสะกดกับมีมก็ต้องอ่านว่ามิมมิมนะครับให้ปลายปากมันสั่นไปมิมมิมนะครับนะนูนตายเจอกับบ้านครับอีกลับนะต่อไปบาอินนะครับบ้านินตัวบ้าหลังจากบ้ามีสุกูนอยู่บนตัวอินก่อนหน้าอินเป็นฟัดฮะบอกแล้วนะครับว่าเมื่อฟัดฮะไปสะกดกับอักษรสี่อักษรจะกลายเป็นสระบออะบะแต่ต้องลงมาที่ลำคอส่วนกลางเพราะตัวอินอยู่ที่ส่วนกลางบะต่อไปตัวดานกัสรออยู่ที่ดานเท่ากับสระอีอันเสียงสั้นดานเท่ากับดอดานดีนะครับสระอีในอันเสียงสั้นนะครับสระอีในอันเสียงสั้นดานดีนะครับต่อไปตัวอะไรครับตัวมีมมีมเท่ากับมอนะครับมีมอัลีฟมามีมอัลีฟมานะครับอ่านยาว2รอกะเลยต่อไปตัวยีมยีมเท่ากับยอหลังจากไอ้ที่ยิมหลังจากยิมมีเครื่องมีหลังคาอยู่เป็นหลังคาหนาเราก็ต้องอ่านยาวยิมอลิฟจายานะครับยาวเลยนะครับก็เรามัดมุตตะซินอ่านยาว5ฮัมซาเต้ากับอหลังจากฮัมซามีอะไรครับมี ยาซากิลานะครับกะยะมีสุกูนอยู่บนตัวตาฮัมซาเต้ากับอตาเต้ากับตออตออ่านไม่ได้กลับมาที่ฮัมซากลับมาเอาสระที่อยู่ที่ฮัมซาสระที่อยู่ที่ฮัมซาเป็นสระฟัตฮะฮัมซาตะอัตอัตนะครับตัวตาต้องพ่นลมนะอัตต่อไปตัวอะไรครับคล้ายๆกับโบนั่นคือตัวฮาใหญ่ดอมมาอยู่ที่ฮาเท่ากับสระอูฮะฮูต่อไปตัวอะไรครับก้มหัวลงลากนั่นคือตัวมีมีมเท่ากับมอหลังจากมีมีสุกูนอยู่บนลามมีมแล้วมุลต่อไปตัวบาเต้ากับบอหลังจากบามีตัชดีดอยู่บนตัวยาบาเมื่อไปสะกดกับยามันจะกลายเป็นสระไอบายาใบยาไม่ตายละกัสรออยู่ที่เขาเต้ากับสระอีอ่านเสียงสั้นยาอีนูนนะครับนะนูนเนะครับนูนเนะตะจูอ่านครับตรงนี้เวลาเราหยุดเราก็หยุดแบบตัวฮานะครับวะมันตะฟัรรอกัลลซีนาอูตุลกิตาบะอิลลามิมบะอ์ดิมาญาอตฮุมุลบัยนะอีกครั้งครับพี่น้องอ่านพร้อมๆกันอีกครั้งครับเดี๋ยวรอบนี้อาจารย์ช้า
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة هم ال นะครับนะอ่านในชัดลาบนะครับอ่านนะครับในชัดลาบนะเอาต่อไปเราสะกดไม่อธิบายว่าวังมีมาลีฟมามีมาลีฟมาตาตานะครับตาตาฟาร์ฟาร์รารกอฟลามกอลลามลาลันยาดีนุนะอัลีฟวาวูตาลามตุลกาฟกิตาตาบาบาอัลีฟลามอิลลามอัลีฟลามิมนูนมิลบาอินบาดันดีมีมาลีฟมาจิมาลีฟจามซัตเตอตฮาฮูมิมลามุลบายาบายยายินนูนะตัตุอันครับوما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة.อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับนี่วันนี้อยู่ในซูเราะห์อันบะยีนะห์ก็จบนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับพรุ่งนี้ก็มาต่อกันอีกนะครับต่อไปเรามาดูซูเราะห์บะเกาะเราะห์นะครับนะอายะห์ที่151นะครับอยู่ในยุซที่2นะครับสำหรับพี่น้องที่ดูในหนังสือก็อยู่ในยุซที่2นะครับหน้าที่1หน้าที่1ของยุซที่2นะครับนะไม่รู้หน้า1หน้า2นะประมาณนั้นนะเดี๋ยวย่อให้เล็กนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปอ่านเราอ่านไปทีละนิดดีกว่านะเราอ่านไปทีละนิดดูนะครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكمرسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمونفاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاةإن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرونบังคุงศักดิ์นะครับวะอะลัยกุมุสสลามครับเอาต่อไปดูต่อนะครับนะเรามาดูตะจวีดกันนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะอ่านต่ออายะห์ต่อไปกะมามายาวนะครับนะมีหลังคาเล็กๆอยู่ยาวได้3แบบ2 4 5เค้าเรียกมัจยิสมุฟัสซินอัรซัลนาฟีกุมฟียา2รอกะห์นายา2รอกะห์
ฟิคุมรอซูซูยาวสองอารอกะรอซูลัมอะตันวีนเจอกับมีมนะครับเรียกว่าอิดะกอมมาอัลกุนนะห์แล้วครับตันวีนนี่ก็คือสระ2นะครับฟัดอะตัยเนี่ยฟัดอะ2ขีดเนี่ยนะครับนะฟัดอะ2ขีดนี่ก็เรียกว่าฟัดอะตัยนะครับนะยาว2อารอกะพูดผิดไม่ใช่ยาว2อารอกะเมื่อเขาอยู่ด้านหน้าเมื่อเขาอยู่ด้านหน้าแสดงว่าตัวที่ตกหลังจากเขาเนี่ยจะเกิดการอ่านขึ้นมา1การอ่านอยู่ที่ว่าอักษรนั้นน่ะจะอยู่ในกลุ่มไหนกฎไหนเอ้ามีมอยู่ในกฎของอิดกอมมาอัลกุนนะเขาว่ายังไงอ่านให้เข้ากันพร้อมหน่วงเสียง2มี4ตัวยาวาวมีมนุนรอซูนะครับรอกเสียงให้ถูกนะครับรอซูตัวซีนนะรอซูลัมตรงนี้ก็หน่วงเสียงลัมตรงนี้นูนตายแล้วครับนูนตายหลังจากนูนตายมีตัวกาฟนะครับนะหลังจากนูนตายมีตัวกาฟกาฟอยู่ในกฎของอิฟะเช่นเดียวกันนะครับนะอยู่ในกฎของอิฟะนะครับมิหน่วงเสียงมิคุมยัสลูอะลัยคุมอะลัยคุมนะครับอะลัยคุมนะครับบุญยามีสุกูนก่อนหน้ายาเป็นฟะรห์เขาเรียกว่าลีนุนอ่อนนุ่มอ่านแบบนุ่มนวลยงเสียงอายาตินาวะยุซักนี่ยาวหมดเลยนะครับอลิฟเล็กอยู่นอกจากนี้อย่างเดียวที่ไม่ยาวอายาตินาวะยุซักซักนะครับตัวไซไปตีกับวะยุซักกีคุมวะยุอัลลิมุคุมุลกิตาบกุมุลกิตาตัวกับนะครับกุมุลกิตาบวัลฮิกมะฮิกนะครับตัวกับอย่าลืมนะครับฮิกมะแล้วหยุดบนฮาอาตากลมก็หยุดใกล้ๆตัวฮาวะยุอัลลิมุคุมมีนตายเจอกับมีนเป็นเรียกว่าอิดะกอมมิสลัยนิมอันกุนนะซอกิดนะครับอ่านให้เข้ากันหนองเสียง2มี1ตัวคือมีมตัวกราฟอย่าลืมนะครับพี่น้องเรื่องกราฟเนี่ยพ่นลมนะคุมมาลัมตะกูนูตะอ์ละมูนฟัซกุรูนีอัซกุรกุมอัซกุรูนีกุรูนีนะครับกุรูนีอย่าลืมนะครับฟัซกุรูนีกุรูนีนะครับนี่นะครับนี่กุรูนีรูยาว2อะรอกะฟัซฟัซกุรูนีฟัซนะครับตัวซานะไม่เอาฟัสนะไม่เอาฟัซกุรูนีฟัซฟัซกุรูนีทีนี้ก็มัดยาอิสมุกะซินนะครับนะครับนายมุกะซินอายุอนุญาตให้อ่านได้3แบบ2 4 5อัซกุรกุมกุรกุมวัชนะครับไปสะกดกับเชนอย่าลืมนะครับวัชกุรูลีวะลาตักฟุรูนวัชกุรูลีวะลาตักฟุรูนนะครับนะThank you. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة بالصبر นะครับบาไปสะกดกับซอดนะครับก็เรียกว่ามัดก็เรียกว่าลามชัมซียะนะครับอ่านเน้นนะ بالصبر ตรงนี้ก็สะท้อนเบาๆนะครับ صبر والصلاةอินนัลลอฮ์ยะวะมัดอันนี้เขาเรียกว่าวาญิบุลกุนนะห์อ่านหน่วงเสียง2นะครับนะเขาเรียกว่าตัชดีดอยู่บนตัวมีมนะครับเอ้ยตัวนูนนะครับเรียกว่าวาญิบุลกุนนะห์อ่านหน่วงเสียงนะครับอ่านหน่วงเสียง2ฮะรอกะห์นะครับนะต่อไปครับวัศศอลาศอลานะครับนะศอลาก็นะครับหยุดบนตัวตากลมก็อยู่ใกล้ๆตัวอินนัลลอฮ์นามชื่อของอัลเลาะห์ตะอาลานะครับเมื่อนำหน้าด้วยกับฟัตฮะห์จะต้องอ่านเป็นเสียงหนานัลลอฮะมะอัศศอบิรินศอบิรินพี่น้องก็จําไว้เลยนะครับว่านะครับเวลาอ่านแบบนี้ก็เป็นเสียงหนาเสียงบางเสียงอะไรนะครับต่อไปดูต่อไปولا تقولوا ولا تقولوا قولوا توقف นะครับ ولا تقولوا قو นะครับ توقف เนี่ยเป็นอักษรที่เสียงอะไรครับเสียงหนานะครับหนาสุดๆหนาเยอะที่สุดนะครับจากอักษรตั้งอักษรหนาทั้ง7
ลิไมนุนตาเจอกับยานะครับอิดะกอมอันกุนะอันนงอันเข้ากันนงเสียงสองยุกโกยุกโกนะครับนะอันนี้สะท้อนเบายุกตะลุฟีซะบีลิลลาฮิอัมวาตอัมวาตตัวตาถ้าเราหยุดก็ไม่อ่านนะครับคุณอาซิดถ้าเราอ่านหยุดเราไม่อ่านนะครับแต่ถ้าเราไม่หยุดก็ต้องอ่านก็เรียกว่าอ่านว่ากัฟเราว่ากัฟแล้วเราก็ไม่ต้องไปอ่านแล้วนะต่อไปเมื่อกี้นะครับผมอ่านอัมวาตนะครับขออนุญาตให้หยุดได้มีตอตัวตอเล็กๆอยู่นะครับเราหยุดบนตัวตาเราก็มีลมหน่อยวาตนะครับบัลอะห์ยาบัลนะครับอ่านให้ชัดลามนะครับนะบัลกระดูกลิ้นนะครับกระดูกลิ้นอะห์ยายาตรงนี้ยาว5นะครับมัดยาอิสมัดมุตตะซินนะครับมัดมุตตะซินนะครับยาอูนะครับนี่นะครับขอให้สีอะไรสีชมพูมาก็บอกว่าหน่วงเสียงตรงนี้ก็คืออิดะกอมมาอันกุนะอ่านให้เข้ากันพร้อมกับหน่วงเสียง2วะลากิลลาตรงนี้นูนตาเจกับลามนะครับนี่มีลามแล้วครับนูนตาเจกับลามเขาเรียกว่าอิดะกอมบิลากุนะอ่านให้เข้ากันไม่ต้องหน่วงเสียงมี2ตัวลามกับรอลาตัชอูรูนลาตัชอูรูนตัชอูรูนนะครับนะตัวเชนอย่าลืมนะครับตัชเจชนะครับนะเจชนะต่อไปอันนี้ยังไม่อ่านเมื่อกี้วะลานะบลูวันนะกุมบิชัยมินัลคอฟฟิวัลยูวะนะกุซิมมินัลอัมวาลวัลอันฟุสวัสซะมะวัสซะมะรอตوَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ตรงนี้ก็เป็นดุอานะครับเมื่อทราบข่าวร้ายนะครับอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนะครับข่าวร้ายทุกๆอย่างนะครับไม่ใช่เฉพาะว่าเวลาพี่น้องตายนะครับเวลาพี่น้องเสียไม่ใช่เฉพาะช่วงนั้นนะครับไฟดับเราก็อ่านได้นะครับไฟดับนะครับนะครับหรือว่าเราประสบภัยต่างๆเราก็อ่านได้นะครับนะครับนี่ดูอานะครับเมื่อเวลาได้ประสบข่าวร้ายกับตัวเราวะลานะบนะครับอ่านสะท้อนเบาล้วนหนองเสียง2นะครับล้วนนะคุมวาจิบุญคุณนะคุมมีมตายเจกับบ้านะครับอิกฟาชฟาวีนะครับนะอิกฟาชฟาวีนะครับปิดปากไม่ต้องสนิทไอ้ปลายปากมันสั่นคุมบิชัยอิมบิชัยอิมนะครับนามบุญญามีสุกูลขอหน้ายาเป็นฟะนะลีนุนอ่อนนุ่มมีนันอัตันวีนเจอกับมีมนะครับนะอ่านให้เข้ากันหน่วงเสียง2มี4ตัวยาวาวมีมนุนมีนัลคออ่ะตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสุกูลอยู่บนวาวก่อนหน้าวาวเป็นฟะฮะอ่านแบบนุ่มนวลเช่นเดียวกันคอฟมีนัลคอฟวัลยูอิวะนกซิมตรงนี้ตันวีนเจอกับมีมนะครับอิดะกอมอ่านกุนะเช่นเดียวกันมีนัลอัมวาลวัลอันฟุสิวัสซะมะรอตตรงนี้ก็ลามชัมซียะนะครับوَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا นี่ก็มัดยาอิสมุนกอซินนะครับนะอัศอบะตฮุมนะครับมีมตาเจกับมีมเป็นอิดะกอมมิสไลมันกุนนะซอกิบนะครับมุซีบะตุตันวีนเจกับกอฟนะครับนะครับอิคฟาอันซุมซอนหนองเสียง2กอลูตรงนี้ก็นะครับมีหลังคาเล็กๆอยู่นะครับมัจญาอิสมุนกอซินอินนะหนองเสียงนะครับวาจิบุนกอนนะกุนนะลิลลานะครับนามชื่อของอัลเลาะห์ตะอาลานะครับนะนามชื่อของอัลเลาะห์ตะอาลานะครับนะเมื่อนำหน้าด้วยกัสเราะห์นะครับจะกลายเป็นอ่านว่าลาวิฮิฮิวะอินนานะตรงนี้ก็ยาวได้3แบบ2 4 5วะอินนาอิลัยฮิอิลัยฮินะครับนี่อิลัยฮิก็อาลีนุนอ่อนนุ่มอันแบบนุ่มนวลยงเสียงบนยามีสุกูนก่อนหน้ายามีฟะอิลัยฮิรอญิอูนอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับ
พี่น้องนะครับวันนี้เราก็อยู่ช่วงท้ายของรายการนะครับพี่น้องก็อยากจะโฆษณานิดนึงอีกนะครับพี่น้องนะครับเนื้อเด็ดเดียวดานาบายคูเรียนพร้อมส่งทั่วประเทศนะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับนะก็ทำดีแล้วนะครับพี่น้องนะครับนะช่วยกันสนับสนุนเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อทำงานศาสนาร่วมกันนะครับเพื่อเราจะได้อยู่ช่วยเหลืองานศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลาวันนี้พี่น้องเองไม่ได้มีโอกาสไม่อาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้สอนอัลกุรอานอย่างน้อยวันนี้พี่น้องร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมนะครับการเรียนการสอนอัลกุรอานพี่น้องก็จะได้รับผลบุญนี้ด้วยแล้วก็ผลบุญเหล่านี้ก็จะติดตัวของพี่น้องไปเมื่อมีคนอ่านอัลกุรอานได้ด้วยกับอัสบาบด้วยกับสาเหตุการที่เขาเรียนจากการเรียนไลฟ์สดที่พี่น้องด้วยช่วยกันสนับสนุนตรงนี้ความดีนี้ก็จะไหลกลับไปหาพี่น้องนะครับหลังจากที่พี่น้องนั้นกลับไปหาความเมตตาของอัลเลาะห์ตะอาลานะครับนะครับพี่น้องท่านใดสะดวกก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับเรามี3กระดาษให้เลือกนะครับกระดาษ1ขีดนะครับ120บาทส่งทั่วประเทศขนาดครึ่งกิโลนะครับขนาดครึ่งกิโลนะครับ480บาทส่งทั่วประเทศขนาด1กิโลนะครับ880บาทส่งทั่วประเทศนะครับนะแล้วก็เนื้อนี้นะครับพี่น้องไม่ใช่เนื้อที่พี่น้องนั้นจะต้องมาเสียเวลาในการทอดการทําอะไรทั้งสิ้นพี่น้องครับเนื้อนี้เมื่อถึงไปยังพี่น้องนะครับพี่น้องแค่เสียเวลาอย่างเดียวคือเสียเวลาในการเคี้ยวนะครับพี่น้องนะเสียเวลาในการเคี้ยวนะครับพี่น้องนะพอจะต้องหากว่าพี่น้องไม่เคี้ยวและกลืนเลยมันก็ติดคออีกนะพี่น้องนะเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องช่วยกันนะครับคนละเล็กคนละน้อยนะครับสั่งมาได้นะครับนะสินค้าของเราพร้อมส่งตลอดนะครับนะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับส่วนพี่น้องท่านใดที่ไม่สะดวกก็ช่วยกันดุอาให้กับผมแล้วก็ครอบครัวของผมนะครับอัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้โปรดประทานริสกีที่บารอกัตให้กับผมแล้วก็ครอบครัวของผมก็ขออัลเลาะห์ตะอาลานั้นตอบแทนความดีให้กับพี่น้องนะครับนะทุกท่านนะครับเราดุอาให้ซึ่งกันและกันนะครับนะขอให้พี่น้องทุกท่านนั้นได้ร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงอัลตะอาลานั้นตอบรับอามานของพี่น้องทุกๆคนนะครับนะครับนะก็วันนี้นะครับผมพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขอมาพี่น้องด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب بل عالمين والحمد لله رب العالمين นะครับวะยะนะครับยะซักิลลานะครับวะยะบอกว่าเนื้ออร่อยมากนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับไปส่งเมื่อวานนะครับที่ซอย5รัตกาลหาดใหญ่นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องครับนะครับนะก็อันนี้ก็ขอจบการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยฮิวะบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์